สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาแก้ไขปัญหาแอปทางรัฐไม่ขึ้นปุ่มให้สมัครสมาชิกนะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้โหลดแอปและลงทะเบียนแอปทางรัฐก่อนวันที่1สิงหาระบบจะไม่ขึ้นหน้าจอให้สมัครสมาชิกระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่ยูเซอร์และพาสเวิร์ดค่ะแบบนี้นะคะวิธีการแก้ไขให้ทุกคนเข้าไปที่ google พิมพ์ค้นหาคำว่า Digital ID ลงทะเบียนแนะนำให้ใช้เครื่องที่จะลงทะเบียนค้นหาเท่านั้นนะคะอย่าก,กดลิงก์จากที่อื่นเด็ดขาดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพค่ะหน้าจอเว็บไซต์ก็จะขึ้นว่าลงทะเบียน Digital ID ซึ่งเป็นรูปสัญลักษณ์ลายนิ้วมือนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วเลื่อนอ่านรายละเอียดข้อตกลงเงื่อนไขติ๊กถูกและกดยินยอมค่ะ เลือกการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนใส่เลขบัตรประชาชน13หลักค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันค่ะจะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นะคะให้ใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนนะคะส่วนพอสอระบบทามาให้ดีมากนะคะจะเป็นพอสอไทยของเราเลยค่ะแล้วตามด้วยรหัสหลังบัตรประชาชนไม่ต้องใส่ขีดนะคะ พิมพ์ต่อกันยาวๆได้เลยเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะตรงนี้นะคะให้เราตั้ง u s e r และ password ค่ะต้องจำไว้ให้ดีนะคะ u s e r แนะนำให้เป็นชื่อตัวเองนะคะปนตัวเลขด้วยก็ได้ค่ะส่วน password เป็นภาษาอังกฤษปนตัวเลขรวมกัน8ตัวขึ้นไปนะคะถ้ากลัวจำ password ไม่ได้กดปุ่มรูปตาข้างช่องได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันค่ะใส่เบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP นะคะได้รหัสจากข้อความเอามาใส่ได้เลยค่ะ แล้วกดปุ่มยืนยันหน้าจอจะขึ้นให้ตรวจสอบข้อมูลแบบนี้นะคะตรวจสอบถูกต้องเลื่อนลงมาล่างสุดกดคำว่ายืนยันข้อมูลปุ่มสีแดงนี้ค่ะแล้วหน้าจอการลงทะเบียนสำเร็จก็จะขึ้นแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะได้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดที่ตั้งเองแล้วจากนั้นนะคะให้ทุกคนปิดเว็บไซต์แล้วเข้าไปที่แอปทางรัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วกดไปที่เข้าสู่ระบบนะคะใส่ยูเซอร์และพาสเวิร์ด จากหน้าเว็บไซต์เมื่อสักครู่เลยและกดเข้าสู่ระบบแบบนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลไ l ลดทางรัฐแล้วค่ะจากนั้นกดเข้าสู่ระบบค่ะ ตอนนี้ระบบจะให้เราสแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะคะหลังจากสแกนหน้าเสร็จนะคะระบบจะให้เราตั้งพินรหัส6ตัวแทนการใช้ user และ password ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือแทนการใช้พินด้วยนะคะถ้าไม่ต้องการกดข้ามการใช้งานได้เลยหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้กดตรวจสอบสถาน,นะคะ่ะหน้าจอก็จะเป็นการลงทะเบียนในขั้นตอนที่3เพราะว่าเรามีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปแล้ว กดอนุญาตค่ะตอนนี้เราลงทะเบียนขั้นตอนที่3สําเร็จแล้วนะคะรอประกาศผล22กันยาพร้อมกันทั่วประเทศนี้ค่ะทําตามขั้นตอนทันไหมคะใครติดปัญหาด้านไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ